เราต้องเปลี่ยนชื่อจากราชามาเป็นปรินซ์มันก็เหมือนกันแล้วนะแล้วก็จ้างพนักงานเพิ่มสัก 3-4 คนเอาแต่ผู้ชายนะให้สมกับชื่อปรินซ์แล้วฉันน่ะ